้องไม่ได้อยู่ที่นี่นี่อาม่าจะช่วยหลานแย่งเมียคนอื่นเหรอคะเกดลิสาไม่ใช่เมียของผมแล้วผมเซ็นใบหย่าให้เธอไปแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมป้องไม่ได้แย่งเมียใครไม่เหมือนที่เธอแย่งผัวคนอื่นอาม่าเห็นฉันเฉยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันหูหนวกตาบอดฉันรู้ทุกอย่างว่าตั้งแต่เธอเอาป้องมาทิ้งเอาไว้เนี่ยเธอไปนอนกับผู้ชายอีกกี่คนก็เพราะว่าเกศมีผัวเฮงซวยอย่างลูกชายอาม่าไงชีวิตเกศมันถึงได้เป็นแบบนี้ฉันก็มีผัวเฮงซวยฉันก็ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่เห็นต้องทำตัวเหมือนเธอเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวว่าเธอจะมีผัวดีหรือผัวเฮงซวยที่เธอได้เที่ยวไปนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้ามันเป็นเพราะความคันและทะเยอทะยานของเธออยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาหยุดนะคะอาม่าอาม่าไม่ใช่แม่เกศแล้วพี่เกศยังเคารพอาม่าอยู่เป็นเพราะอาม่าเลี้ยงลูกชายของเกศมาแต่ตอนเนี้ยเกศกลับมาละเอาลูกชายของเกศคืนมากลับมาแล้วเหรอมาดูแลลูกตัวเองด้วยการจ้างคนไปกระทืบลูกเนี่ยนะออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ฉันจะทนไม่ได้ไปเกศจะออกไปต่อเมื่อเกศได้ลูกชายของเกศไปด้วยค่ะหยุดนะอาม่าเกศไปเกศคุณหยุดเถอะคุณไม่ได้รักลูกคุณหรอกที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณแค่ต้องการเอาชนะลิสาถ้าคุณรักลูกคุณนะคุณต้องปล่อยป้องไปนี่เก็บนี่หมอถ้าหมออยากจะโง่ปล่อยเมียหมอไปมันก็เรื่องของหมอแต่เก็บไม่ยอมปล่อยให้ป้องไปยุ่งกับนักลิสาแน่นอนเก็บอย่าทำแบบนี้เก็บหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะอาม่าถอยไปนะคะไม่อาม่าแม่ลิสาแกฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันฮะอาม่าครับอาม่าป้องอาม่าต้องรีบพาอาม่าไปโรงพยาบาลแล้วไปดูแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจนี่แม่ทำร้ายผมไม่พออยู่แล้วครับป้องแม่สู่คนมากระทืบผมไม่พอแม่ทำร้ายอาม่าอีกแต่ที่แม่ทำไปเพราะแม่รักป้องนะลูกแม่ไม่ได้รักผมแม่รักตัวเองนะครับป้องแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษพอได้แล้วปล่อยป้องเราต้องรีบพาอาม่าไปโรงพยาบาลแล้วนะขอโทษลูกถ้าแม่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการแม่แล้วป้องเร็วป้องป้องแม่ขอโทษป้องเร็วป้องแม่ขอโทษอาม่าถ้าแม่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการแม่แล้วถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้